สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับทิปโก้นะครับน้ำผักผสมผลไม้รวมนะครับตัวนี้นะครับด้านข้างก็เขียนว่าเป็นน้ำผักผลไม้ 100% นะครับไม่มีการใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่มีการใส่สารให้ความหวานนะครับเราก็จะมาดูนะว่าให้รสชาติแบบออริจินอลเบียร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับว่าไม่ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่ใส่สารให้ความหวานโอเคครับเดี๋ยวเรามาส่วนประกอบก่อนกินครับในฝั่งด้านนี้นะครับส่วนประกอบก็เขียนว่าเป็นน้ำแครอทจากแครอทเข้มข้น 50%คือถ้าอ่านตามส่วนประกอบเนี่ยก็รู้แล้วว่าน้ำแครอทมันนำแน่ๆนะครับโอเคอย่างที่สองนะครับน้ำส้มจากน้ำส้มเข้มข้น 25% อย่างที่สามครับน้ำมะเขือเทศ 10% อย่างที่สี่น้ำขึ้นฉ่าย 5% อย่างที่ห้านะครับแพทเทิร์นฟู้ดนะครับ 5% และอย่างที่หกนะครับน้ำสับปะรดจากสับปะรดเข้มข้นอีก 5% โอเคครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันเลยนะครับเขย่าก่อนเฮ้ยแต่ว่าชอบบรรจุภัณฑ์อ่ะซื้อมาสาเหตุหนึ่งก็เพราะบรรจุภัณฑ์นะเนี่ยมันดูสีขาวสีฟ้าดูแบบอะไรครับสวยดีอ่ะต่างจากยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็มันแบบอะไรมันดูมีความธรรมชาติดีนะครับโอเคครับมาตัดแล้วก็ชิมกันเลยปึ๊บนะครับก็กล่องสีขาวฟ้าน้ำสีนะครับโอ้พูดตรงๆเลยอ่ะเข้าใจเลยอ่ะว่า 50% ก็คือแครอทจริงๆอ่ะตรงๆเลยครับดีมันนั้นแครอทเลยอันนี้ดมกลิ่นกินเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใจนะถ้าเกิดเราตามส่วนประกอบเนี่ยเพราะมันแฮกน้ำแครอท 50% นะครับแล้วก็จะมีน้ำส้มอยู่ที่ 25% เฮ้ยแต่ว่าเรารู้สึกเหมือนน้ำส้ม 50% น้ำแครอท 25% มากกว่านะครับเพราะกลิ่นส้มนำขึ้นมาโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติอย่างแรกเลยคือชอบที่ความไม่หวานของมันนะครับคือเฮ้ยมันโอเคนะสำหรับตอบโจทย์คนที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโดยส่วนตัวพี่อันไม่ชอบกินหวานนะครับเนี่ยใครไม่ชอบกินหวานนะคุณมากินนี้เนี่ยคุณชอบเลยแต่ถ้าเกิดใครติดรสชาติหวานนะครับคุณจะบอกว่าไอ้นี่มันจืดมันไม่อร่อยนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของรสชาติเนี่ยคือในอย่างแรกคือประทับใจเรื่องความไม่หวานนั่นแหละอย่างที่สองนะก็คือว่ารสมันออกมาแบบไม่ชัดเจนอ่ะมันเหมือนน้ำแครอทผสมน้ำส้มซึ่งมันเป็นแบบการผสมแบบจางๆนะคือแครอทเขาก็แบบเนื่องจากไม่ใส่น้ำตาลไงความเข้มข้นมันจะน้อยแล้วน้ำส้มก็ไม่ใส่น้ำตาลนะครับความเข้มข้นมันจะน้อยดังนั้นเนี่ยเมื่อมาผสมกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือมันได้รสชาติแครอทผสมส้มแบบอ่อนๆก็มันเป็นการดรอปรสชาติแครอทลงนิดนึงนะครับและคราวนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวของสับปะรดเพิ่มขึ้นมาคือถ้าเกิดกินเนี่ยเราสัมผัสได้ถึง3รสก็คือแครอทส้มและสับปะรดคราวนี้เมื่อเกิดเทศกับขึ้นช่ายและแพทเทิร์นฟู้ดเนี่ยยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เอาตรงๆนะเพราะที่หลับตากินเนี่ยกินหมดขวดเนี่ยสัมผัสได้ชัดๆนะครับ3รสนะรสขึ้นช่ายไม่เจอรสมะเขือเทศไม่เห็นแพชชั่นฟู้ดเนี่ยไอ้แพชชั่นฟู้ดกับสับปะรดเนี่ยมันให้รสเปรี้ยวดังนั้นเนี่ยให้มันอาจจะรวมเป็นอันอย่างเดียวกันได้แต่ขึ้นช่ายกับมะเขือเทศเนี่ยคือมันอาจจะถูกแครอทกับส้มนะเยอะใส่ไปเยอะจนกบรสชาติมันไปนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าเกิดใครไม่ชอบกินหวานก็ถือว่าคุณจะชอบแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าคุณชอบกินหวานคุณจะไม่ชอบคุณจะบอกว่ามันจืดนะครับแต่ว่าก็โอเคโดยส่วนตัวถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับโอเคครับแล้วขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเป็นคลิปนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ